ก็เป็นลูกครึ่งไทยแล้วก็แอฟโรอเมริกันโอ้ยคือรูปลักษณ์ของเราเนี่ยตอนเด็กคือแบบตัวก็อ่ะสีผิวเงี้ยเข้มผมก็ฟูไปอัพโรเพราะฉะนั้นไม่รอดจากการแบบว่าถูกล้ออะไรอย่างนี้อยู่แล้วเราจำได้นะเวลาคนล้อเราแต่เราก็ไม่ได้โกรธเราก็ไม่อะไรเรามีความรู้สึกว่าเราแบบคือมันยังไม่ได้แบบถึงขั้นแบบมองกระจกแล้วเช็คตัวเองว่าแบบเราเป็นลูกครึ่งนะเรายังไม่เก็ตในตอนนั้นพอไปทางยุโรปส่วนมากก็จะเหยียดพวกเชื้อชาติแล้วก็รวมถึงกับเพศสภาพอะไรอย่างเงี้ยตรงนั้นจะโยนเหยียดมากกว่าคือแบบเป็นเก้งเหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วจะมีแบบแก๊งแบบที่ว่าเป็นบลอนดี้ทั้งหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างเราแบบกับเพื่อนแบบลาตินเอเชียแบบแค่แบบเขานั่งกันอยู่เป็นกลุ่มเราไปนั่งโต๊ะก็ไม่ได้คือโต๊ะใกล้ๆกันอย่างเงี้ยเขาก็ลุกกันไปเลยทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยถ้าพูดถึงเรื่องสีผิวอย่างเงี้ยแน่นอนว่าตามเทรนด์แล้วเราก็อยากแบบผิวขาวกระจ่างใสอะไรอย่างเงี้ยถ้าแขกจะมาถือครีมกระปุกหนึ่งอย่างเงี้ยในเทรนด์ที่แบบทุกคนขาวกระจ่างใสมันก็อาจจะไม่ใช่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าหากว่ามองตรงข้ามถ้าไปในอยู่ที่เทรนด์เช่นยุโรปที่บอกว่าแทนแล้วสวยตรงนั้นแขกก็อาจจะดูสวยก็ได้อย่างเงี้ยคืออย่างแรกเลยเนี่ยเราต้องรู้จักตัวเราเองก่อนถามว่ารู้จักตัวเองนี่ทํำยังไงอย่างแขกรู้จักตัวเองด้วยการที่พ่อเป็นอเมริกันแม่เป็นไทยแขกเกิดมาแล้วแขกเปลี่ยนตรงนั้นไม่ได้ชีวิตคนเราเนี่ยเวลามีคนไม่ชอบมันก็มีคนชอบอยู่ดีมันก็คือเราจะทำทุกอย่างให้ถูกใจคนอื่นไม่ได้หรอกดีที่สุดแล้วคือเรารู้จักตัวเองแล้วเราก็เป็นตัวของเราเองสำหรับคนที่ไม่ชอบเราเราก็ไม่ต้องไปโกรธเราก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยการที่เรา respect นั่นก็คือเคารพกันคุณไม่ชอบฉันโอเคฉันเคารพฉันก็ไม่ยุ่งกับคุณแต่ในส่วนที่ใครที่รู้สึกว่าโอเคกับเราแล้วก็ทำชีวิตแล้วก็แบบให้เต็มที่แล้วก็มีความสุขกับเขาเท่านั้นเองนับก็ได้ว่าพ่อแม่เราเนี่ยพ่อแม่ก็รักเราเพื่อนเราก็มีอะไรก็มีเราก็ไม่ได้ต่างจากคนที่คนอื่นมองว่าสวยหล่อหรือว่าอะไรตรงนั้นเขาก็เหมือนกันเขามีทั้งคนชอบและไม่ชอบ